สวัสดีครับผมกันล้อมสมบูรณ์คุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music ครับเยือนบ้านเกิดโมซาร์ทดินแดนแห่งดนตรีคลาสสิกใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรPolkas come in all shapes and sizes. And here's an old favorite. ค่ะสำหรับเพลงที่เพิ่งจะจบไปยังอยู่ในบรรยากาศของความเป็นออสเตรียนะความเป็นเวียนนากับบทเพลง Thunder Lightning ที่แต่งโดยนักประพันธ์ชาวออสเตรียเลยก็คือคุณโยฮันสตราวส์ที่2หรือว่าก็คือคนลูกใช่ซึ่งเราพูดถึงกันไปเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะกันใช่ครับผมอยากจะให้ยังไม่ลืมบรรยากาศของเวียนนาที่เราได้พูดกันไปคราวที่แล้วตอนนี้เราจะได้ยังมีกลิ่นอายความเวียนนาที่เราคุ้นเคยหลงเหลืออยู่ครับใช่กลิ่นอายเวียนนาแบบที่ยังอยู่ในยุคศตวรรษที่19แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาพวกคุณเนี่ยไปสู่โลกอนาคตมากขึ้นอย่างนั้นเนาะใช่จะถึงปัจจุบันกันมากขึ้นแล้วนะก็เลยให้ฟังอันนี้อีกสักนิดนึงโอเคค่ะวันนี้ทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะกันสวัสดีครับแขกรับเชิญของเราวันนี้การล้อมสมบูรณ์นะคะนักเปียโนเคยอยู่ที่ออสเตรียมาหลายปีเนาะใช่ครับตอนนี้ประมาณจะ5ปีแล้วฮะตอนนี้คือกลับมาอยู่ที่ไทยแล้วกลับมาอยู่ที่ไทยแล้วก็ถ้ารวมเหมือนรวมเวลาทั้งหมดก็จะประมาณสักกำลังจะ5ปีได้โอเควันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะงงว่าสัปดาห์ที่แล้วทำไมเสียงยังดูฟังชัดกันอยู่เลยทำไมวันนี้แบบว่า เอ๊ะไม่เหมือนเดิมคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้อัดในสตูดิโอของที่สถานีส่วนสัปดาห์นี้ที่พยายามจะนัดกันอัด หลายรอบเนี่ยรอบแรกก็กันติดโควิดไปเป็นโควิดซะงั้นนะฮะตอนนี้หายดีแล้วเนาะหายดีมากแล้วครับพอกันหายดีปั๊บมุกก็เสี่ยงทันทีเลยนะคะก็เลยต้องแยกย้ายกันออกจากบ้านงั้นเราไม่ให้เสียเวลากลับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าเราผ่านยุคช่วงศตวรรษที่19มาแล้วที่ครอบครัวสตราวส์ที่เราพูดถึงกันเนี่ยมีอิทธิพลมากๆเลยในวงการดนตรีใช่แล้วตอนนี้เรามาถึงยุคศตวรรษที่20แล้วใช่ไหมคะใช่ครับหรือก็เป็น early 20อะไรงี้นะปลาย19อะไรงี้ก็ดนตรีเป็นยังไงคะที่นั่นครับที่เวียนนานะครับก็จะมีกลุ่มของนักดนตรีเกิดขึ้นมาอาจจะจำได้ว่าคราวที่แล้วเรามีพูดถึงกลุ่มของนักประพันธ์อย่างนี้เหมือนกันชื่อว่าFirst Venice School จำได้ไหมฮะใช่แล้ววันนี้มาพูดถึง Second Venice School บ้างครับโอ้คราวนี้นะไม่ใช่ใครไปเรียกเขาแล้วตอนนี้พวกเขาเนี่ยรวมตัวกันเองจริงๆแล้วก็ Second Venice School นะครับเป็นจริงๆก็เป็นชื่อของกลุ่มนักแต่งเพลงถ้าจะแปลไทยเป็นไทยเลยเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นนักแต่งเพลงสำนักเวียนนากลุ่ม Second Venice School เนี่ยได้เป็นผู้ที่ริเริ่มแล้วก็บุกเบิกการแต่งเพลงโดยใช้เทคนิคที่แบบเสียงประสานก็ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยอะไรเงี้ยนะครับจะไม่ใช่เป็นยุคคลาสสิคอลที่เราคุ้นเคยกันละเสียงก็จะแบบมีเสียงกระด้างกัดๆ กันเยอะนะเพราะว่าเขาจะมีใช้โน้ตโครมาติกเยอะๆมากๆแล้วก็ใช้กุญแจเสียงที่เป็นแบบเมเจอร์ไมเนอร์สลับกันไปมาอย่างเร็วมากไม่ได้มีแบบโมดูเลตระหว่างท่อนต้องเป็นเปลี่ยนเซกชันก่อนถึงจะเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยเหมือนยุคคลาสสิกก็คือหลุดออกจากกรอบแบบเดิมไปเลยเนาะหลุดไปเลยครับไม่ต้องอยู่กันแล้วกรอบเดิมหลุดกันไปเลยแล้วก็สลับไปมาเร็วมากหรือจนถึงขั้นแบบเมเจอร์ไมเนอร์พร้อมกันเลยก็มีถึงจุดนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็น่าจะจินตนาการพอได้นะครับว่าเสียงมันจะแบบกระด้างนะมันจะตีกันขนาดไหนพอแล้วมันพอแนวคิดมันเป็นการแสดงออกมาแบบนี้เป็นแนวทางนี้กันเนี่ยมันก็ทำให้ความสำคัญของกุญแจเสียงหลักมันลดลงนี่เป็นจุดใหญ่มากๆมันก็จะพัฒนาพอความสำคัญของกุญแจเสียงหลักลดลงแล้วใช่ไหมฮะมันก็พัฒนามาเป็นระบบไร้กุญแจเสียงครับหรือที่เราเรียกกันว่า atonal music atonal a ที่หมายถึงแบบ a ที่ว่าอะไร a ไม่มีอ่ะเนาะใช่ครับอีกคำหนึ่งที่จะเทียบกันได้ง่ายๆก็อย่างเช่น asymmetric นึกออกไหมไม่เท่ากัน
นะฮะมี A เพิ่มมาข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนความเป็นทางตรงกันข้ามเนี่ยใช่เลยก็พอมาอยู่ตรงนี้ก็คือ A tonal ก็ไม่มี tonal เนาะไร้กุญแจเสียงนั่นเองครับผมแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วตอนนี้มาลองพูดถึงสมาชิกกันบ้างว่าเป็นใครกันบ้างทำอะไรกันบ้างอย่างคร่าวๆกันนะครับค่ะก็บุคคลที่ท่านนักดนตรีคลาสสิกหลายๆท่านต้องคิดชื่อออกเป็นคนแรกเลยเนี่ยเมื่อพูดถึง atonal music เนี่ยคือใครครับพี่มุกครับไม่ยากครับคนนี้ถูกแน่นอน ต้องเป็นเชิญแบกแน่ๆแล้วแหละแน่นอนครับถูกต้องครับถูกต้องแน่นอนฮะอาโนเชิญแบกครับก็คุณอาโนเชิญแบกนะครับเป็นนักประพันธ์ชาวออสเตรียครับซึ่งก็ได้เริ่มศึกษาดนตรีในเวียนนานะครับเขาเกิดปี1874ครับผมก็เป็นผู้นำการแต่งเพลงแบบใช้โทนโรครับโทนโรคำใหม่อีกแล้วคำศัพท์ใหม่ครับผมก็ EP นี้ก็จะมีศัพท์เทคนิคทางดนตรีเยอะนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังกันไว้มันเป็นประโยชน์แล้วก็น่าหวังว่าจะน่าจะสนุกมากๆอยู่เหมือนกันค่ะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นโทนโรครับหรือตามชื่อเลยฮะแถวของโน้ตครับอ๋อตามนั้นเลยฮะง่ายมากว่าแถวของโน้ตกี่ตัวครับ12ตัวครับแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงคือห้ามซ้ำกันเอามาเรียงได้เป็นว่า12 tone technique คือจะใช้โน้ตตัวแบบโน้ตตัวโดหลายรอบไม่ได้ด้วยนะใช้โดแล้วต้องไปใช้โน้ตอื่นแล้วโน้ตอื่นข้ามไปไหนก็ได้ครับโดแล้วไป A sharp เออได้เอาเลยแต่ว่าห้ามซ้ำกันโดจะมีตัว C ใช่ไหมฮะมีตัว C แล้วไป A sharp แล้วก็กลับมาค่อยเป็นตัวเรตัว D อย่างนี้ก็ได้ฮะแต่ว่าห้ามซ้ำกันแค่นั้นเองเทคนิคนี้เนี่ยเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักแต่งเพลงในยุคนั้นมากๆเลยความสำคัญมันคืออันนี้แล้วก็นอกจากคุณเชิร์นแบกจะเป็นผู้คิดระบบแล้วก็คิดเทคนิคแบบเอทโนลอันนี้แล้วนะฮะเขาก็ยังเป็นผู้ที่สนับสนุนครับให้มีการแสดงเพลงสมัยใหม่เหมือนแบบมีจัดคอนเสิร์ตอย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะฮะจะทำให้แบบนำเสียงกระด้างนำให้เหมือนแบบว่าคนผู้คนได้คุ้นเคยกันบ้างเพราะว่าแบบเออแบบนี้ดนตรีแบบนี้มันก็น่าสนใจดีนะเป็นประกาศรัชนีนะครับของท่านผู้นำของเรามีคนเดียวคงไม่ใช่นะฮะนะที่เราบอกว่าเป็นกลุ่มนักดนตรีใช่ไหมแน่นอนครับของกลุ่มนี้มี3คนเหมือนกันที่เป็นคนหลักๆสำคัญนะฮะอ๋อ3คนเหมือนกับ First Venice School เลยFirst Venice School นี่คือโมซาร์ทไฮเดนเบโธเฟนอันนี้บางทีเขามีแซมเอาจริงๆบางทีเขามีแซมคุณชูเบิร์ตไปด้วยเพราะเวนิสเหมือนกันเนาะแต่จริงๆแล้วหลักๆ3คนถูกต้องนะครับเรามาดู Second Venice School กันบ้างครับมีคุณเชิร์นแบกเมื่อกี้ที่พูดกันไปและลูกศิษย์ของเขาครับ2คนอัลบานแบกและคุณแอนทอนเวเบิร์นครับชื่อคุ้นเคยสำหรับนักดนตรีว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นมากสำหรับผู้ฟังเนาะครับผมก็จะเป็นชื่อ3คนที่คุ้นเคยก็จะเป็นเชิร์นแบกแบกเวเบิร์นนี่พอได้ยินชื่อนี้แล้วนักเรียนที่เป็นนักศึกษาทางด้านดนตรีคลาสสิกนะฮะก็จะหวั่นๆกันนิดนึงนะใช่แม้กระทั่งอย่างเราที่เรียนจบมาหลายปีแล้วก็หวั่นหน้า โอ้โหนี่แปลว่ามีอิทธิพลจริงๆใช่มาลองกลับมาดูกันครับว่าทำไมเขาถึงมีอิทธิพลกับพวกเราลูกศิษย์ครับคุณแบกคุณอัลบานแบกครับเกิดเมื่อปี1885ครับเป็นนักแต่งเพลงชาวออสเตรียเหมือนกันแล้วก็เขาก็เริ่มเรียนการแต่งเพลงกับจานเชิร์นแบกเมื่อปี1904ครับหรือว่าในขณะที่เขามีอายุ19ปีเขาก็ได้เรียนกับอาจารย์เชิร์นแบกอยู่6ปีโอ้โหแน่นอนได้รับอิทธิพลทางความคิดมาหลายอย่างแน่นอนก็ไม่ว่าจะเป็นระบบไร้กุญแจเสียงเอโทนอลนะแล้วก็เทคนิค12 tone ก็12 tone ก็คือเหมือนที่บอกเมื่อกี้12ตัวใช่คือการใช้โทนโรลนั่นแหละที่มันประกอบกันมาให้เกิดเป็น12 tone ขึ้นมาแต่ว่าใช้เป็นตัวเลขใช่ไหมถ้ามึงจำไม่ผิดเป็นตัวเลขก็ใช่ด้วยครับเพราะว่าเหมือนเขาจะเขียนเป็นลำดับของตัวโน้ตตัว1ถึง12เนี่ยแล้วหลังจากนั้นพอคุณมีลำดับแล้วเนี่ยคุณจะเอาไปทำอะไรก็ได้คุณจะกลับหลังมันก็ได้1ถึง12ใช่ไหมเดี๋ยวห้องต่อไปเราเอาเป็นจาก12ถอยกลับมาที่1บ้างสิ12 11 10อย่างเงี้ยฮะ
หรือว่าในห้องเดียวกันนั่นอ่ะเกิดแบบนี้ขึ้นก็ได้เผื่อท่านผู้ฟังนึกภาพไม่ออกมันหน้าตาเอาจริงๆนะคล้ายแบบตารางธาตุอะไรงั้นเลยจำได้ว่าตอนที่มุกเรียนอันนี้มุกสงสัยมากว่านี่มุกมาเรียนดนตรีหรือว่ามุกเรียนคณิตศาสตร์ใช่ครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ของดนตรีเหมือนกันนะที่เขาเรียกกันว่า serial music นะครับ serialism นี่จะชัดเจนมากกว่าคือ serialism เนี่ยก็จะเกิดมาค่อนข้างจะพร้อมๆกันกับ minimalism เหมือนกันแล้วก็เหมือนจะเป็นแรงผลักดันให้ดนตรี minimal เขาก็ได้รับอิทธิพลจาก serialism นี้ไปเหมือนกันลองกลับมาดูกับคุณแบกกันบ้างคุณแบกเขามีเอกลักษณ์ยังไงของเขาเพลงของเขาก็จะมีฟอร์มชัดเจนเนาะเหมือนแบบเหมือนยุคคลาสสิกเลยแต่ว่าทำนองเมโลดี้เนี่ยกับเสียงประสานฮาร์โมนีเนี่ยก็ค่อนข้างจะล้ำสมัยมากนะอย่างที่เราบอกว่ามันมีเมเจอร์ไมเนอร์พร้อมกันบ้างบางทีผลงานช่วงแรกของคุณแบกก็จะมียังมีโทนอลอยู่นะฮะก่อนไปแต่งเพลงแบบไม่เน้นโทนาลิตี้เนี่ยมีบทเพลงนึงที่ผมชอบมากของแบกเป็นสำหรับเปียโนนะเพราะเราเป็นนักเปียโนแล้วนี่ยากมากเลยที่จะหาความชอบในกลุ่มดนตรีร่วมสมัยขนาดนี้ก็ในกลุ่มนี้ผมชอบเพลงนี้มากๆคือ Sonata in B minor ครับ Opus 1ของอัลบานแบกเป็นเปียโน Sonata ครับเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่ยังไม่ยังมีคีย์อยู่ด้วยนะใช่ไหมต้องนี่มันบอกได้ว่าอยู่ในบันไดเสียงเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ครับยังไม่ได้เรียกว่าไร้กุญแจเสียงขนาดนั้นก็เป็นผลงานแรกเลยของคุณแบกที่สมัยที่เขายังได้เริ่มเรียนกับอาจารย์เชิญแบกครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังลองหาฟังดูได้ใช่ใช่เผื่อใครมีเวลาอาจจะแบบสนใจลองไปหาฟังเนื่องจากว่าวันนี้จริงๆก็ตอนแรกก็คุยกันว่าอยากจะเปิดให้ฟังนะแต่ว่ากลัวว่าจะแบบว่าได้รับข้อมูลไปน้อยเกินเพราะว่าจะเห็นอาจารย์กันบอกว่าวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเยอะมากโอ้โหวันนี้เราจะพยายามนะฮะพยายามนำสิ่งที่น่าสนใจในออสเตรียที่เกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิกออกมาให้ได้มากที่สุดทำได้ได้เลยมีเวลาและมีพลังจะทำได้นะครับก็เลยต้องรีบไปต่อกันนะอ่ะไปต่อเลยดีกว่าโอเคครับไปคนสุดท้ายครับคุณอันทอนเวเบิลครับก็นักแต่งเพลงชาวออสเตรียกันแน่นอนก็อันนี้มีนิดเดียวเกริ่นเสริมเล็กๆว่าอย่าสับสนเขานะกับแอนดรูลอยเว็บนะครับนามสกุลคล้ายๆกันนะอันทอนเวเบิลแอนดรูลอยเวเบิลคนนี้เป็นใครหลายๆท่านอาจจะรู้จักไม่รู้จักไม่เป็นไรนะครับเขาเป็นคนที่แต่ง Phantom of the Opera แต่งมิวสิคอลหลายเรื่องเลยเนาะใช่ครับเรื่องที่ดังที่สุดเขาคือเนี่ย Phantom of the Opera เนี่ยอันนั้นเขาเป็นคนอังกฤษนะครับคนละประเทศกันเลย อันนี้อันทอนเวเบิลครับเวบนะแล้วแอนดรูลอยเวเบอร์นะฮะอย่าสับสนกันคุณเวเบิลกับชาวออสเตรียนะครับก็เขาก็ได้เริ่มเรียนดนตรีกับคุณแม่เขาเองซึ่งเขาเป็นนักดนตรีสมัครเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็เขาได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเวียนนาจนจบปริญญาเอกเลยในด้านมิวสิคอลจีครับในวัยเพียง23ปีนะเก่งมากๆเขาไม่ได้เป็นนักประพันธ์เขาแบบเขาไม่ได้เรียนเอกด้านการประพันธ์เพลงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถึงจะไม่ได้จบวิชาเอกเป็นการประพันธ์เพลงใช่ไหมแต่ว่าคุณเวเบิลเนี่ยก็ได้มาเรียนการประพันธ์เพลงกับแบบเอโทนอลกับอาจารย์เชิญแบกเรียนไปด้วยตั้งแต่ปี1904หรือก่อนที่เขาจะจบปริญญาเอกเนี่ยก็มาเรียนกับอาจารย์เชิญแบกไปแล้วหลังจากที่อาจารย์เชิญแบกได้คิดค้นระบบ12 tone อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยแน่นอนเวเบิลเขาก็ได้รับอิทธิพลจากระบบนี้มาใช้ในการแต่งเพลงของตนเองเช่นกันครับก็จะเป็นประการดัชนีเห็นว่าจริงๆแล้วระบบที่กันบอกว่าโทนโรเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีตอนยุคนี้ใช่ไหมคะมีมาก่อนหน้านั้นอีกหรอถูกต้องนี่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย12 tone เนี่ยนะโทนโรนะฮะจริงๆเรียกว่า12 tone ยังได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ซ้ำกันจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เริ่มปรากฏครั้งแรกในยุคของเชิญแบกที่เราคุยกันไปนี่นะฮะว่าถ้าสังเกตกันดีๆเนี่ยในปี1742ฮะ1742เลยเหรอใช่เมื่อกี้เราพูดกัน19กว่าๆแล้วใช่มั้ยอันนี้เราย้อนไป200ปี1742นี่เกือบ200ปีเลยนะครับโทนโรเนี่ยปรากฏขึ้นมาแล้วในบทเพลง The Well-Tempered Clavier ของคุณโยฮันเซบาสเตียนบาร์ก
อ๋อไม่ใช่ใครเลยคุณพ่อบาร์คของเรานั่นเองเออตั้งแต่ยุคบาโรกนะใช่นี่ยุคบาโรกนะครับก็ไม่ใช่ใครเลยก็เป็นเพรลูดin A minor book 2ครับลองฟังกันดูได้มันเป็นโทนโรลที่ไม่ซ้ำกันแล้วค่ะมากๆและยังไม่เพียงเท่านี้ครับคนนี้นะฮะคนที่จะได้ฟังวันนี้หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงเลยก็ได้เป็นใครคะโมซาร์ทครับนี่มัน First Venice School เลยนะขึ้นมาแล้วครับ First Venice School แล้วนะฮะโมซาร์ทก็ใช้ไปแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใน String Quartet String Quintet ของเขานะครับแล้วก็ที่โด่งดังมากๆที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้สึกคือใน Symphony in G Minor K550ใช่หรอเบอร์นี้เลยครับใช่ครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะปรากฏอยู่ที่ตั้งแต่เริ่มท่อน development section ในท่อน4นี่ท่อน4ลองฟังกันดูได้วันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ฟังด้วยสั้นๆเนาะสั้นนะอยากให้ลองได้ยินมาจากเพลงนี้เลยเหรอคะมาจากเพลงนี้เลยครับ Symphony in G Minor นะครับท่อน4นะฮะแล้วก็ตัดไปแล้วเป็นเซกชันตรง development section นั่นเลยที่เป็นการนำเสนอทำนองเนี่ยโทนโรลเนี่ยที่ไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกได้งั้นเดี๋ยว okay. ไปลองฟังกันดูนะคะเราได้รู้จักนักประพันธ์หลายๆคนที่มีชื่อเสียงที่ทุกแบบว่าทุกคนต้องมาอยู่ที่นี่เนาะที่เวียนนาที่ออสเตรียเนี่ยทีนี้เราไปพูดถึงอย่างอื่นกันบ้างว่านอกจากนักประพันธ์และของดีอย่างอื่นที่ทั่วโลกต้องยอมรับกันจริงๆของประเทศออสเตรียเนี่ยก็มีอีกอย่างหนึ่งที่โด่งดังมากนั่นก็คือเปียโนใช่ไหมคะใช่แล้วครับว่าพูดถึงนักประพันธ์เพลงพูดถึงนักดนตรีไม่พูดถึงเครื่องดนตรีคงไม่ได้เรื่องดนตรีประจำชาติครับยี่ห้อเปียโนต้องใช้ประจำชาติเลยประจำชาติเบอร์ซินดอฟเฟอร์นี่เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากครับก่อตั้งขึ้นมาในปี1828ครับในออสเตรียโดยคุณอิกนาสเบอร์ซินดอฟเฟอร์ครับและพูดอย่างนี้ก็รู้สึกไม่มีอะไรก็ไม่ได้ยาวไกลไม่ได้ยาวนานมากเลย1828เองแต่ว่าความยิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าภายในเวลา2ปีที่เขาก่อตั้งขึ้นมานะฮะเมื่อกี้1828ใช่ไหมครับตอนนี้ปี1830เปโนเบอร์ซินดอฟเฟอร์ครับได้รับการขนานนามให้เป็น official piano for the emperor of Austria โอ้สำหรับแบบจักรพรรดิแห่งออสเตรียอย่างนั้นเลยใช่ยิ่งใหญ่มากๆคือยี่ห้อเปโนได้รับการขนานนามได้รับการยกย่องว่านี่คือเปโนของเหมือนแบบราชวงศ์นี่เลยนะเป็นโนประจำชาติเลยจริงๆมันเลยเรียกคำนี้ได้ครับว่าเป็นโนประจำชาติแล้วของออสเตรียครับมาลองพูดถึงเอกลักษณ์ทางเสียงของเบอร์ซินดอฟเฟอร์กันบ้างเขาทำไมมันถึงได้เป็นเป็นโนเขาต่างกันด้วยเหรอคะแต่ละยี่ห้ออ่ะทำไมเนาะใช่ไหมคือเบอร์ซินดอฟเฟอร์เนี่ยเสียงเขาจะมีจุดเด่นนี่คือเสียงจะไม่เสียคุณภาพเลยในทุกย่านเสียงครับอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดคือพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าเขาขึงสายเปียโนเนี่ยตรงครับในซาวด์บอร์ดไม่มีการไขว้กันเกิดขึ้นในซาวด์บอร์ดเปียโนเอ๊ะแปลกๆนะเพราะว่าเปียโนแกรนด์เปียโนนะครับปกติแล้วเนี่ยในยุคสมัยปัจจุบันที่หลายๆท่านสามารถพบเจอได้ทั่วไปเนี่ยถ้าเราลองไปชะโงกดูในฝาที่เขาเปิดไว้สูงๆนะเราจะเห็นว่าสายมันซ้อนๆกันถูกไหมค่ะสายมันจะแบบเอ๊ะค่อยๆกันไปค่อยกันมานะแต่ว่าเบอร์ซินดอฟเฟอร์เขาสายตรงเลยตรงไปเลยไม่ซ้อนกันค่อยกันเกิดไม่ซ้อนกันเพราะว่าเพราะว่าฉะนั้นเสียงที่เกิดขึ้นจากสายแต่ละเส้นเนี่ยมันจะไม่เสียคุณภาพเลยไม่ใช่ว่าขึ้นไปสูงๆแล้วเสียงมันจะเบาลงแล้วก็เนื้อเสียงจางลงแล้วก็อยู่ตรงกลางก็เสียงจะมีเนื้อเสียงขึ้นมาอยู่ต่ำๆก็เสียงจะยังเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้จำอันนั้นครับค่อนข้างคุณภาพของเสียงในทุกย่านเสียงเนี่ยสม่ำเสมอกันน่าสนใจมาก
แล้วก็ทำให้มีวิธีเล่นเฉพาะของยี่ห้อนี้เหมือนกันนะต้องมีวิธีการเล่นแบบเฉพาะด้วยฉะนั้นมันยากสิอย่างนี้พอถ้าเกิดทุกอย่างมันเท่ากันแล้วใช่ไหมแล้วจะทำยังไงให้มันเพราะล่ะใช่มันจะเป็นเปียโนที่เล่นแล้วเพราะยากนิดนึงนะก็ต้องใช้ความสามารถในการบรรเลงนิดนึงก็ว่าถ้าหากไม่ใส่ใจในการลงน้ำหนักแล้วเนี่ยเสียงมันจะแป๋งขึ้นมาเลยฮะแบบอุ้ยใช่มันจะไม่เพราะเลยเราต้องใช้วิธีนวดสายลงไปครับนวดลงไปต้องปั้นเสียงเราจะสามารถนำเสียงนำคุณภาพเสียงของโนนี้ออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเบอร์ซินดอฟเฟอร์ยังมีประวัติศาสตร์น่าสนใจมากกว่านี้ครับเมื่อสืบทอดมาถึงรุ่นคุณลูกแล้วนะครับคุณลุดวิกชื่อเหมือนนักประพันธ์ท่านหนึ่งเบอร์ซินดอฟเฟอร์คุณไหมครับตัวนามสกุลบีเหมือนกันด้วยนะครับที่คุณลุดวิกเบอร์ซินดอฟเฟอร์เป็นลูกของคุณอิกนัทเบอร์ซินดอฟเฟอร์พอมาถึงยุคเขาแล้วเนี่ยมีนักเปียโนที่โด่งดังมากๆถ้าพูดถึงเหมือนเทียบได้กับเป็นนักไวโอลินถ้าเป็นนักไวโอลินก็จะพูดได้ว่าเป็นเหมือนพาการินีใช่ไหมอันนี้อีกคนหนึ่งเหมือนกันครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นฟรานซ์ลิสแต่ไม่ใช่คนนี้มาจากชาติเดียวกันกับพาการินีเข้าไปอีกเฟรุชิโอบูโซนีครับนักเปียโนชาวอิตาลีครับเข้ามาทำอะไรครับเข้ามาติดต่อขอ special request ครับจากเบอร์ซินดอฟเฟอร์ว่าเขาอยากให้เปียโนเบอร์ซินดอฟเฟอร์เนี่ยสร้างเปียโนพิเศษที่มีคีย์ในช่วงเสียงต่ำเพิ่มมา9ตัวให้เขาหน่อยสร้างให้หน่อยเอ้ยเอาไปทำอะไรแล้วเนี่ยนั่นสิเขาเป็นนักเปียโนชื่อดังเขาเก่งมากๆครับแล้วก็คือคุณบูโซเน่เนี่ยเขาชอบแน่นอนนะว่านักดนตรีสมัยก่อนที่เขามีความสามารถแบบวอร์จูโซหรือเก่งกาจมากๆเนี่ยเขาจะชอบเอาเพลงเก่าๆมาทำอะไรครับ transcribe ครับเอามาดัดแปลงเอามา arrange เพิ่มความยากขึ้นเหมือนเอามาทำเป็น variation บ้างเอามาทำเป็นรูปแบบต่างๆบ้างทำให้เกิดความน่าสนใจขึ้นก็คือเขาเอาคุณโบโซนี่นะครับเอาเพลงมา transcribe เป็นเพลงของคุณบาร์กนั่นเองเพลงของโยฮันเซบาสเตียนบาร์กแต่ว่าเอามา transcribe ยังไงครับเพราะว่าเพลงเดิมอ่ะเขาเขียนสำหรับ pipe organ ซึ่ง ก็เหมือนเอาเพลง organ มาเล่นเป็นเปียโนนี่แหละ แล้วก็โดยที่คุณโบโซนี่เขาใส่ความเป็น pianistic ขั้นสูงอะไรเงี้ยเข้าไป ซึ่งอาจจะอธิบายมาแล้วอาจจะสงสัยนะครับอ้าวแล้วเพิ่มโน้ตมาทำไมยังไม่เข้ามาทีนะก็เพลงที่บาร์เขาเขียนสำหรับ pipe organ เนี่ยมันมี foot pedal นึกออกไหมฮะ pipe ก็คือที่เหยียบเสร็จแล้วเหยียบแล้วมันเป็นโน้ตนะเหมือนเราเล่นเราก็เล่นแบบเหมือนเป็นคีย์อยู่แต่ว่าเราใช้เท้าเล่นอะไรเงี้ยครับค่ะก็มีฟูตเพดเดิลซึ่งโน้ตของเขาตรงฟูตเพดเดิลมันจะเป็นเสียงที่ต่ำลงไปอีกเมื่อเทียบกับระดับเสียงที่เป็นโนเรามีใช่เปียโน88คีย์เนี่ยไม่พอเหรอต้องเปียโน88คีย์มันลงไปลึกไม่ถึงครับมันคือเสียงของท่อแบบท่อ16และท่อ32ฟุตของปั๊บซึ่งมันเป็นเบสที่แบบต่ำกว่านั้นอีกก็เลยต้องสร้างเป็นพิเศษขึ้นมาถูกต้องครับซึ่งรีเควสต์นี้ของคุณบูโซนี่ก็ประสบผลสำเร็จนะครับเกิดเป็นเปียโนบูซินดอฟเฟอร์รุ่นคอนเสิร์ตแกรนด์290ครับหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า Imperial Concert Grand ว้าวท่านที่ชื่นชอบเปียโนอาจจะรู้จัก Imperial Concert Grand นี้ขึ้นมาทุกวันนี้ยังมีใช้กันอยู่เหรอคะยังมีอยู่ครับแล้วก็สิ่งพิเศษคือผมได้มีโอกาสรีไซเคิลจบปริญญาตรีบนเปียโนตัวนี้ว้าวที่นี่เลยไม่ใช่ที่ไหนเลยที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานั่นเองอ๋อที่ประเทศไทยมีเหรอคะประเทศไทยเลยครับที่จุฬานี่เองเลยครับก็แต่จริงเป็นสมบัติไม่ใช่มีตัวเดียวนะมี2ตัวนะครับอ้าวเหรอไม่ธรรมดานะฮะก็ตัวหนึ่งเป็นอยู่ในการครอบครองของอาจารย์ธงสวงอิสรางกูลณอยุธยาครับค่ะซึ่งก็เป็นอาจารย์สอนเปียโนผมเองนี่แหละในระหว่างที่ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ตัวที่สองครับก็อยู่ในความดูแลของตัวมหาลัยเองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวนี้อยู่ที่หอแสดงดนตรีครับก็หลายๆคนหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินตัวนี้มาแล้วบ้างเหมือนกันนะ
มุกว่ามุกก็คงเคยได้ยินแหละแต่ว่าไม่ทราบมาก่อนว่าเพราะมันตัวใหญ่ขนาดนั้นใช่ครับมี97คีย์นะครับหรือเรียกว่ามี8 full octaves กันไปเลยแล้วก็เนี่ยรุ่นนี้แหละที่กลายเป็นรุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดอย่างหนึ่งของเปียโนยี่ห้อBösendorferเลยก็ว่าได้ค่ะอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่ไม่ได้มีเพียงแค่คีย์ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ของยี่ห้อBösendorferตอนนี้นะครับรุ่นพิเศษมีอีกก็มีอีกนอกจากความยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยนะฮะความสวยงามก็เป็นสิ่งสำคัญครับตอนนี้มีการนำดีไซเนอร์มาช่วยกันออกแบบเป็นโนเบอร์ซันดอร์เฟอร์ครับจะทำเกิดเป็นรุ่นพิเศษขึ้นมาครับอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะฮะรุ่นพิเศษชื่อว่ารุ่นเซสเซชันครับก็จะเป็นรุ่นที่สร้างตามแรงบันใจที่เขาได้ดีไซเนอร์เนี่ยเขาได้มาจากในกรุงเวียนนาใกล้ๆหอทองเลยที่คราวที่แล้วเราเดินผ่านกันไปค่ะตึกที่เป็นแบบเวียนนาอาร์ตนูโวครับหรือว่าเวียนนานิวอาร์ตแล้วก็ตึกนี้เนี่ยเหมือนเป็นตึกที่ศิลปินทางจิตรกรรมอะไรเงี้ยฮะเขาได้มาแบบดิสเพลย์ผลงานทางจิตรกรรมของเขากันขึ้นอะไรเงี้ยที่ตึกนี้ซึ่งตึกนี้เนี่ยก็ได้เริ่มสร้างขึ้นโดยคุณกูสตาฟคลิมซึ่งเป็นศิลปินจิตรกรรมของชาวออสเตรียซึ่งรุ่นพิเศษนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาไม่ว่าจะเป็นเสาเขาก็สร้างตามใช้วัตถุดิบตามเหมือนตึกเลยอะไรเงี้ยครับการตกแต่งมันมีทองคำเปลวที่เป็นเอกลักษณ์ของตึกนี้นะที่ตึกนี้ถ้าท่านผู้ฟังลองเสิร์ชดูนะครับมันจะเป็นกลมๆเป็นเหมือนแบบเป็นขนนกเป็นใบไม้สีทองๆนะคือเอกลักษณ์ของตึกนี้จะเป็นสีแบบสีทองๆซึ่งเปียโนบอสดอฟเฟอร์ครับเขาก็นำเอกลักษณ์ตรงนี้มาตกแต่งบนฝาเปียโนครับให้มันเป็นสีทองแล้วก็เหมือนแบบเป็นสีทองจากทองคำเปลวซึ่งก็เป็นวิธีเดียวกันที่ตึกนี้ตกแต่งเหมือนกันเขาก็มาตกแต่งเปียโนให้เป็นวิธีเดียวกันเหมือนกันนี่ลองเสิร์ชดูได้สวยเปียโนที่แพงมากพิเศษไปกว่านั้นนะฮะตัวนี้อยู่ในไทย1ตัวนะครับตัวนี้อยู่ในไทย1ตัวเหมือนกันครับเป็น serial number ตัวที่8ของโลกครับผมไม่ได้เป็น limited edition หลายรุ่นมากๆเลยก็เราได้เป็นตัวที่8มาซึ่งก็เป็นเลขผลเหมือนกันนะเป็นเลข infinity โอ้สวยงามอยู่ที่ไหนเหรอคะอยู่ที่ Yamaha Music School Yamaha สาขาใหญ่ตรงปทุมวันที่ปทุมวันสถานีรถไฟฟ้าค่ะกีฬาแห่งชาติอีกรุ่นหนึ่งรุ่น7 edition อีกรุ่นหนึ่งที่มีในไทยนะฮะนี่โดยเป็นโนเบอร์สโนเฟอร์เนี่ยคือรุ่นเบโธเฟนครับก็มีคือเบโธเฟนเนี่ยเป็นรุ่นที่เบอร์สโนเฟอร์เขาทำขึ้นมามี32ตัว32รุ่น32ตัวฮะเพราะว่าแต่ละตัวแสดงถึงอะไรครับ32กับเบโธเฟนนี่อะไรคุ้นๆมั้ยครับเปียโนโซนาต้าของเบโธเฟนมี32เบอร์ครับอ๋อฉะนั้นแต่ละรุ่นเขาตกแต่งฝาเปียโนโดยเปียโนโซนาต้าโน้ตเปียโนของโซนาต้านั้นๆไปเลยอ๋อเอ้ยเจ๋งเจ๋งมากครับ32ของไทยนี่ตัวที่เท่าไหร่อ่ะคะตัวที่9ครับเลขสวยมากๆสุดยอดตัวที่9ใน32ตัวคือทั้งโลกมี32ตัวนะเราได้เป็นซูนาต้าเบอร์9ของเบโธเฟนครับนั่นคือมูนไลท์ซูนาต้านั่นเองโอ้โหสุดยอดเราได้เบอร์ยอดฮิตไปเลยใช่เบอร์ยอดฮิตพูดถึงขนาดนี้แล้ววันนี้ลองไปฟังเสียงเปียโนตัวนี้กันบ้างดีกว่าได้เลยเป็นเพลงอะไรดีคะที่จะให้ฟังกันเปียโนออสเตรียผลิตที่เวียนนาครับก็หนีไม่พ้นครับต้องฟังเพลงจากคอมโพเซอร์ชาวออสเตรียแน่นอนชูเบิร์ตครับผมฟรานซ์ชูเบิร์ตเล่นบนเปียโนออสเตรียเปียโนเวียนนามีความเป็นเวียนนากว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับบทเพลงที่จะได้ฟังวันนี้เป็นเพลง Fantasy in C Major ครับ Opus 15หรือว่าเรียกกันว่า Wanderer Fantasyเราพูดถึงเวียนนากันไปไม่น้อยเลยเยอะมากเน้นอยู่ที่เดียวเลยก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วจันกันเนี่ยเรียนจบมาจากที่ซาวส์บวร์กเมืองนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ไม่พูดถึงไม่ได้ถูกไหม
สำคัญกว่านั้นนะครับไม่ใช่แค่ผมเรียนจบมาจากเมืองนี้อย่างเดียวเมืองนี้เป็นเมืองเกิดของคุณวอล์ฟกังอะแมเดียุสโมซาร์ทเห็นไหมไม่พูดถึงไม่ได้สำคัญมากได้ครับไปครับชาร์ลส์บวกนะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่4ของออสเตรียครับตั้งอยู่ประมาณทิศตะวันออกของเทือกเขาแอลป์นะครับก็เมืองนี้ก็จะเป็นเขาล้อมรอบเยอะมากเลยสวยงามมากๆชื่อเมืองชาร์ลส์บวกครับมันแปลมาจากภาษาเยอรมันก็South คืออะไรครับพี่มุกครับ South แปลว่าเกลือถูกต้องครับตรงตามนั้นเลยฮะ South บวกก็เหมือนเมืองเกลือนะครับหรือว่าปราสาทเกลือ แต่จริงๆนะครับเพราะว่าเมืองนี้เป็นแหล่งค้าขายเกลือมาตั้งแต่ในอดีตใช่มุกเคยไปเหมืองเกลือที่นี่อยู่โอเคงั้นก็จะได้สัมผัสถึงความมั่งคั่งและจะมีความเค็มเหรอฮะยองความมั่งคั่งอะถูกไหมคะอาจจะสัมผัสถึงความเค็มได้นะครับเพราะว่าเมืองนี้ค่าครองชีพค่อนข้างแพงนะครับแพงมากเลยค่ะค่าจอดรถตอนนั้นที่ไปเที่ยวแพงมากโอ้โหสุดยอดครับอันนี้ที่จอดตรงกลางเมืองใช่ไหมใช่ค่ะเมืองนี้ยังไม่ใช่แค่ความมั่งคั่งอันนี้อย่างเดียวนะฮะยังโดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมด้วยเป็นแบบบาโรกใช่สวยมากนะสวยใช่ไหมเขายังอนุรักษ์สภาพไว้ได้แบบสมบูรณ์ที่สุดเลยเพราะเหมือนเป็นเมืองที่มีนี่ใช่ไหมเขามั่งคั่งใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ให้ความสำคัญกับศิลปะฉะนั้นการบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วศิลปะทำได้ดีใช่แล้วก็เป็นบ้านเกิดของโมซาร์ทของเราเนาะคีตากวีแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยทำให้เมืองเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกครับให้เป็นมรดกโลกเลยโอ้นานมากแล้วตั้งแต่ปี1997นะคือจะสถาปัตยค่ะแล้วก็แม้ชาวสบวกของเรานะฮะจะมีความโดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าแล้วเนาะเรามาคุยกันถึงธรรมชาตินี่ก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับเพราะว่าเราก็อยู่เมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่โดยเฉพาะอยู่แบบเทือกเขาแอลป์เนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในเมืองก็จะมองเห็นภูเขานี้เสมอนะครับเพราะว่ามันจะตั้งเป็นสง่ามากอยู่ด้านหลังแล้วก็มีแม่น้ำซาวซักไหลผ่านตรงกลางเมืองเลยสวยมากเนาะมีพี่มุกเราเคยได้ไปเยี่ยมเยียนกันที่นั่นมาก่อนแล้วใช่ไปเจอกันที่ซาวส์บวกมาครับแล้วก็จริงๆแม่น้ำซาวซักนี่เขามาจากแม่น้ำอะไรครับทุกคนน่าจะตอบได้นะเดาๆมาจากเมืองแม่น้ำหนึ่งที่เมืองเวนนาแม่น้ำนูใช่จริงๆพอเปิดแมปดูจริงๆแล้วเนี่ยเส้นนี้เขาไหลมาถึงนะครับนี่คือแม่น้ำดานูบอาจจะฟีลคล้ายๆปิงวังยมน่านเจ้าพยาเนาะใช่ใช่เพราะว่าก็เกิดมาเป็นแม่น้ำนี้แล้วก็ซึ่งธรรมชาติที่ผสมผสานกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมมันก็แบบทำให้เกิดความงดงามไปอย่างมากเลยเนาะโอ้โหไม่ค่อยอวยเมืองตัวเองเลยเนาะยังไปกันต่อครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรกันบ้างเผื่อใครจะไปนะฮะลองพูดชื่อไว้แล้วก็อยากให้ทุกท่านได้ลองไปเสิร์ชดูกันเองเหมือนกันความสวยงามอันนี้ก็สถานที่ไฮไลท์ของชาร์ลส์บวกครับเริ่มแรกโดยที่สวนมิราเบลฮะโอ้ยสวนนี้น่าจะเคยไปเดินอยู่แล้วสวนที่เปิดเพลงอยู่เพลงเดียวตลอดทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมคะโอ้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างตามนักดนตรีที่เข้ามาเปิดหมวกหลายๆท่านอาจจะเคยไปเห็นแล้วก็เคยไปเดินมาแล้วนะครับสวนนี้แล้วก็บางทีอาจจะยังไม่ทราบประวัติเขาจริงๆแล้วเป็นสวนเดิมของพระราชวังมิราเบลครับเป็นวังมาก่อนตรงนั้นซึ่งพระราชวังนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่โมซาร์ทเคยมาจัดการแสดงก็คือเขาเคยมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่เหมือนกันยังไม่พอครับสวนนี้ก็เป็นที่ถ่ายทำของ The Sound of Music ด้วยเหมือนกันภาพยนตร์เพลงใช่อาจจะเคยเห็นฉากหนึ่งของ The Sound of Music ด้วยแน่นอนครับพระราชวังนี้ขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยเช่นกันจากสวนนะครับเราอยู่ในสวนกันใช่ไหมมองขึ้นไปครับเห็นปราสาทโฮเฮนซาวส์บวร์กครับตั้งเด่นอยู่บนเนินเขานะนึกออกไหมครับที่เมืองนี้ที่จะมีปราสาทเนาะใช่เราเซิร์ชพูดใน Google ก็แน่นอนต้องมีวิวปราสาทนี้แน่นอนอยู่บนยอดเขาแล้วก็แบบว่าเห็นแม่น้ำใช่ครับนี่คือชื่อปราสาทเขาโฮเฮนซาวส์บวร์กครับหรือว่าชื่อเต็มคือ Festung Hohenzollernburg เป็นปราสาทยุคกลางซึ่งก็นานมากๆแล้ว500ปีนะ
แล้วก็แต่ว่าเป็นมีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดอย่างที่เราได้เมนชั่นกันไปเป็นสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในยุโรปเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมได้ละแล้วก็เสน่ห์นี้นะฮะก็ทำให้เมืองนี้ก็เป็นที่พูดไปนะฮะเป็นสถานที่ถ่ายทำหลักของเรื่อง The Sound of Music ภาพยนตร์คลาสสิกชื่อดังในปี1965นะครับก็พูดมาขนาดนี้แล้วอยากจะลองให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงของเพลงเรื่องนี้ครับเพลงที่มาจาก The Sound of Music กันเป็นเพลงอะไรบ้างคะเนี่ยวันนี้นำมา2บทเพลงนะครับเป็นเพลงสั้นๆทั้ง2บทเพลงเลยเพราะๆก็อาจจะไม่ค่อยคลาสสิกมากแต่ก็อยากจะให้ได้รับกลิ่นอายของเมืองนี้กันไปบ้างชื่อเพลงว่าเพลงแรกครับเพลง The Sound of Music ครับชื่อเหมือนหนังเลยฮะแล้วก็เพลงที่2ครับเพลง Edelweiss ครับเป็น2เพลงเดี๋ยวเปิดต่อกันเลยได้ครับได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวไปฟังกันเลยเรื่องเล่านักดนตรีครั้งนี้ก็จะเป็นวีรกรรมของผมเองเช่นเคยนะครับก็คือตอนนั้นที่ออสเตรียครับตอนที่อยู่ออสเตรียก็ได้เข้าร่วมแข่งคอนแชตโตในมหาลัยเนาะแล้วก็มันก็ต้องมีเปียโน2ใช่ไหมครับที่มาเล่นเป็นวงให้ผมเล่นเป็นโซลิสเนาะแล้วก็มีเปียโน2มาเล่นเป็นวงให้เป็นออเคสตรารีดักชันให้แล้วก็ตอนที่กำลังจะขึ้นแล้วเนี่ยอยู่ตรงประตูที่กำลังจะเดินขึ้นไปเล่นแล้วเนี่ยเหมือนไม่ได้เช็คหรืออะไรเป็นโน2เขาไม่มีโน้ตฮะจะเล่นอยู่แล้วแล้วแบบเหมือนไว้ใจมากๆว่าอ๋ออยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่ในนี้อยู่แล้วอยู่ในนี้อยู่แล้วแล้วแบบเอ้าโน้ตหายไปไหนแต่โชคดีมากๆว่าคนก่อนหน้าผมเขาก็เล่นเพลงเดียวกันเล่นคอนแชตโตเดียวกันเราก็เลยได้ยืมต้องขอยืมโน้ตของเป็นโน2เนี่ยจากคนก่อนหน้ามาซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีมันคนละเอดิชันกันอะไรเงี้ยครับค่อนข้างจะลำบากนิดนึงแต่ก็จบไปได้ด้วยดีเข้ารอบไปรอบนึงแล้วก็ไม่ได้ไปต่อโอ้แต่ก็เป็นประสบการณ์สุดระทึกจริงๆระทึกขวัญมากตอนนั้นอยู่ตรงแบบเขากำลังจะตบมือแล้วอ่ะเขากำลังจะตบมือให้เราขึ้นไปใหม่แล้วรีบๆกันทั้งคู่ด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เลยเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกท่านนะครับว่ารีบๆเนี่ยต้องไม่ค่อยดีนะพยายามต้องเช็คอะไรมีเวลาเผื่อเวลาไว้มากๆเลยนะแล้วก็ต้องดูเช็คให้รอบครอบจริงๆมีสติให้มากๆครับก็นั่งสมาธิกันเยอะๆ The Sound of Music จริงๆนี้จำได้เพราะว่าฉากที่สวนมิราเบลอ่ะคือฉากที่เขาร้องเพลงเองโดเรมีใช่โดอาเดียอาฟีเมลเดียอันนั้นแล้วหมุนไปได้เลยอ้าวชอบน่ารักมากเลยต้องลองไปหาดูอีกรอบหนึ่งซะนะโตขึ้นมาลองดูครับยังอยู่ในซาวด์สบวกกันอยู่นะฮะตอนนี้ถ้าเป็นสายดนตรีคลาสสิกแล้วคงต้องไม่พลาดครับไปเยือนบ้านเกิดโมซาร์ทโอ้ยนี่มุกก็มีรูปถ่ายนะที่ไปยืนอยู่หน้าบ้านโมซาร์ทหน้าบ้านนะครับใช่ยอดต้องไม่พลาดจริงๆครับอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นแฟนนักแฟนคลาสสิคอลที่แท้จริงแฟนดนตรีคลาสสิกที่แท้จริงโมซาร์ทเกบูร์สเฮาส์ครับบ้านเกิดเป็นเหลืองใช่ครับแปลตามตัวนะครับบ้านเกิดของโมซาร์ทนะฮะเป็นอาคารสีเหลืองครับหมายเลข9นะฮะอาคารนี้ก็เป็นสถานที่ที่โมซาร์ทเกิดแล้วเติบโตขึ้นมาด้วยนะก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันบ้านนี้เนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์นะที่จัดแสดงเครื่องดนตรีของโมซาร์ทที่เขาเคยเล่นไว้เองเลยก็ไม่ว่าจะเป็นไวโอลินแล้วก็เปียโนด้วยแล้วก็ยังมีทั้งชีวประวัติมากมายจดหมายเหตุจดหมายที่โมซาร์ทเคยเขียนไว้เองด้วยเหมือนกันก็สำหรับใครที่เคยไปก็แนะนำว่าห้ามพลาดนะครับกับสถานที่นี้ซึ่งไฮไลท์ของบ้านนี้นะฮะที่ผมเคยไปแล้วก็ยังประทับใจจนถึงทุกวันนี้ก็คือห้องที่โมซาร์ทเกิดยังอยู่ในสภาพเดิมอยู่เลยเขารักษาไว้ให้แบบคงสภาพเดิมมากที่สุดในบ้านหลังนี้ครับรู้สึกประทับใจมากว่าโอ้นี่ก็เป็นที่ที่อัจฉริยภาพทางด้านดนตรีเนาะ
เขาก็ได้คือกำเนิดตรงนี้จุดนี้เขาก็และเขาก็เป็นเนี่ยเขาก็มนุษย์เหมือนกับเราเนี่ยเขาก็ต้องมีเกิดนะมีเกิดแก่เจ็บตายกันปกติเนี่ยก็ค่อนข้างรู้สึกประทับใจส่วนตัวนะครับค่ะแล้วก็ไปครับเมื่อถึงเมืองเกิดโมซาร์ทกันขนาดนี้แล้วนะฮะไม่พูดถึงของฝากยอดนิยมของซาสบวกจริงคงจะไม่ได้นะครับค่ะอะไรครับช็อกโกแลตโมซาร์ทครับผมช็อกโกแลตโมซาร์ทมุกเคยกินมีแต่คนฝากซื้อนะเวลาไปอันนี้อาจจะทำให้ผิดหวังกันนิดนึงซื้อของแท้หรือเปล่าใช่มันมีต้นตระกูลของมันเนาะใช่ครับแต่หลายคนอาจจะเห็นนะครับช็อกโกแลตที่เป็นโมซาร์ทนะครับมีหลายๆสีมากๆเลยแล้วก็มีหลายยี่ห้อหน้าโมซาร์ทหลายแบบมากเลยอาจจะไม่รู้แล้วอันไหนล่ะของจริงอันไหนล่ะออริจินอลของเขาจริงๆแล้วนะครับออริจินอลจริงๆชื่อว่าชื่อยี่ห้อนะครับชื่อว่า Furst พูดยากนิดนึงครับใช่ F ถ้าพูดเป็นอังกฤษ F ตัว U อุ้มเล้านะครับแล้วก็ RST นะครับเป็นกระดาษฟอยล์ห่อสีเงินนะครับฟอนต์สีน้ำเงินไม่ใช่สีทองไม่ใช่สีแดงอะไรนะครับต้องสีเงินเพราะว่าที่เห็นบ่อยๆจริงๆคือสีแดงนะใช่ที่เห็นกันทั่วเมืองเลยเนี่ยคือสีแดงกับสีทองครับซึ่งอันนั้นเป็นของปลอมแท้นะปลอมแท้ด้วยนะเรียกว่าเป็นของที่หลังจากที่อันต้นฉบับของซูสเนี่ยมันดังขึ้นมาแล้วก็มีคนที่ไปทำคล้ายๆกันต่ออีกหลายเจ้าหลายยี่ห้อใช่นั้นเป็นแบบอุตสาหกรรมนิดนึงจะเป็น industrial ขึ้นมาแล้วซึ่งจริงๆแล้วยี่ห้อ Furst เนี่ยนะครับ F U อุ้มแล้ว R S T เนี่ยเขาทำมา130ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี1890เลยซึ่งคนเริ่มครับเป็นใครไปไม่ได้คุณพอลนามสกุล Furst นี่แหละค่ะหนูว่าคนเริ่มเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโมซาร์ทไม่ใช่นะไม่ใช่ครับ คุณ Furst นะครับคือจุดเด่นของยี่ห้อเนี่ยฮะคือเขาทำด้วยมือจริงๆจริงๆทุกวันนี้ก็ยังทำด้วยมือก็แล้วก็เป็นrecipe ดั้งเดิมด้วยซึ่งก็แตกมันจะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นที่เขาทำกันเป็นแบบอุตสาหกรรมเนาะแค่มือทำเนี่ยอาจจะไม่พิเศษแต่ว่าในปี1905ครับเขาชนะรางวัลเหรียญทองในปารีสเลยนะเขาเอาไปโชว์แล้วเขาชนะรางวัลเลยนะว้าวยี่ห้อนี้เนี่ยยอดจริงๆลองเท้าความมาก่อนครับว่าทำไมคนเข้ามาชอบอันนี้ได้ไงเนาะเมืองซาสบวกเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่19เลยนะเขาเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาที่เมืองมากขึ้นแล้วผู้คนท้องถิ่นเขาก็เลยพยายาม develop สินค้าที่เกี่ยวข้องกับโมซาร์ทขึ้นมาเยอะมากเพราะเขาใช่ไหมว่าโมซาร์ทเนี่ยจุดเด่นของเมืองเขาเขาเลยอ่ะโอเคเราของดีซาสบวกใช่ที่เป็นของดีซาสบวกนะครับจริงๆไม่ได้มีแค่ช็อกโกแลตอย่างเดียวครับมีทั้งขนมปังไวน์รูปปั้นก็มีนะครับมีรูปที่พี่มุกถ่ายกับรูปปั้นโมซาร์ทกันไปแล้วเหมือนกันนะใช่ไหมกระซิบว่าจริงๆแล้วคนถ่ายก็คือกันเนี่ยแหละเท่าไรผมถ่ายแล้วเนี่ยใช่กันถ่ายกันจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วนะครับนะก็มีหลายๆอย่างมากเลยซึ่งออริจินอลเนี่ยทำด้วยมือไปหาวิธีทำมาให้แล้วครับว่าทำกันลองดูครับก็วัตถุดิบเขาจะเป็นนูกัตเยอะมากครับซึ่งมันจะไม่หวานมันจะเป็นทั่วหน่อยนะใช่ซึ่งความหมายจริงๆมันจะมาจากมาซิพานมาซิพานเนี่ยเขาทำมาจากอัลมอนด์ฮะแล้วก็เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ชอบเมื่อกี้มีเห็นสีหน้าของ สีหน้าของผู้ของรายการนะฮะว่าพูดถึงมาซิพานแล้วแบบโอเคแปลว่าไม่น่ามีประสบการณ์ที่ถูกต้องถูกใจกับเขาคนที่เยอรมันเขาชอบทานมาซิพานกันมากแต่มุกเนี่ยไม่ถูกปากจริงๆใช่ค่ะอาจจะต้องลองนะฮะผมก็ไม่ชอบแต่ว่าพอลองแบรนด์นี้แล้วอร่อยครับมาซิพานสีอ่อนฮะแล้วมันจะอยู่ตรงกลางแล้วเอามาผสมกับถั่วพิสตาชิโอซึ่งทำให้เกิดเป็นสีนึงเป็นกรีนมาซิพานอยู่ตรงกลางลูกโมซาร์ทอันเนี้ยซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่หลายๆคนบางทีอาจจะไม่ชอบแต่ว่าต้องลองยี่ห้อแต่ถ้าแต่ยังไงก็ควรจะลองก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินจากพวกเราต้องเราต้องขอความใจกล้าใจกว้างหน่อยนะฮะใจกว้างไม่มันไม่ได้ไม่อร่อยขนาดนั้นมันแค่อาจจะเป็นลักษณะความหวานที่แบบเหมือนบางคนอาจจะชอบน้ำตาลอ้อยน้ำตาลตะโนดอะไรที่มันแบบมีความแตกต่างน้ำตาลปี๊บแต่ละอย่างมันหวานกันคนละแบบอันนี้ก็เป็นหวานประเภทหนึ่งที่มันแล้วแต่คนชอบเป็นยังไงต่อครับเป็นลูกกลมๆแล้วก็ทีนี้เอาไม้มาเสียบปุ๊บเสียบลูกกลมๆปุ๊บแล้วก็เอาไปเคลือบช็อกโกแลตอีกทีหนึ่งจากนั้นเขาก็เอามาวางพักไว้เป็นแบบเป็นจะเป็นที่หนีบ
แล้วก็สะบัดสะบัดให้ช็อกโกแลตเนี่ยเขาแห้งแล้วมันก็อันที่ยังไม่แห้งก็ไหลกลับลงมาที่ถาดที่เขาดิปไปเมื่อกี้เป็นการไม่เปลืองวัตถุดิบทั้งหมดนี้ใช้มือทำอยู่ถ้าใครเคยกินยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อที่ถูกมันจะไม่เรียบมันจะไม่เหมือนที่อินดัสเทรียลที่เขาผลิตโรงงานทำมันจะสวยใช่อันเนี้ยมันจะไม่เรียบแล้วมันจะมีตุ่มนูนๆเป็นช็อกโกแลตด้วยนั่นคือขั้นตอนสุดท้ายครับเพราะว่าหลังจากที่เขาเอาไม้เสียบกันไว้แล้วใช่ไหมเขาพอเขาเอาออกปุ๊บมันจะมีรูทิ้งไว้ใช่ไหมครับมันดูไม่สวยงามเขาก็เลยเอาช็อกโกแลตเนี่ยมาบีบเคลือบเอาไว้จบงานมันก็เลยมีเลเยอร์ไม่เท่ากันซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้เราดูรู้ว่านี่อ่ะของแท้ใช่เนี่ยของแท้ใช้มือทำด้วยแล้วก็ห่อด้วยฟลอยสีเงินลายน้ำเงินเป็นอันเสร็จสิ้นหนึ่งลูกเรียบร้อยครับก็เป็นของฝากที่ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปซาวสบวกก็ต้องซื้อไม่ต้องซาวสบวกก็ได้เวียนนาก็ขายสนามบงสนามบินมีหมดมากมายต้องดูยี่ห้อดีๆนะเพราะว่าที่มีเต็มไปหมดเนี่ยก็บางทีอาจจะเป็นยี่ห้อแบบอินดัสเทรียลเหมือนกันก็ถ้าใครได้มีโอกาสไปเห็นก็อย่าลืมซื้อเป็นยี่ห้อ First First นะครับตัว F นำนะครับสีน้ำเงินลองสังเกตกันดีๆได้เลยเห็นว่าจริงๆเรากันอยากจะแนะนำเมืองอื่นๆของออสเตรียเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็อาจจะแบบอ่ะลองเกริ่นๆมาสักนิดดีไหมมีเมืองอะไรบ้างอย่างน้อยก็ได้ขอพูดชื่อถึงโฉบๆกันไปสักนิดเนาะก็ได้ไม่เสียเวลาครับเมืองต่อไปครับลินส์ครับเป็นเมืองหลวงของ Upper Austria ครับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ค่อยๆมาเรื่อยๆนะเมื่อกี้ซาวส์บวกเราอยู่4อยู่ที่4ใช่ตอนนี้เป็นอันดับ3นะครับลินส์รองจากกรุงเวียนนาและเมืองกราสตั้งอยู่ในทำเลที่น่าสนใจครับแล้วก็เหมือนอันนี้จะเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะมันเป็นเมืองแล้วก็ทั้ง2ฝั่งเป็นแบบอยู่เหมือนแบบมีแม่น้ำอยู่ตรงกลางแล้วเขาเป็นเมืองที่อยู่สองฝั่งของแม่น้ำอะไรอย่างนี้ เมืองนี้เนี่ยเขาจะมีจริงๆแล้วนักประพันธ์ของเราในโมซาร์ทนะฮะโมซาร์ทก็เคยไปแสดงหรือว่ามีเป็นซิมโฟนีเป็นลินส์ก็มีเหมือนกันเนาะเห็นไหมแล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่อยากขอพูดชื่อไว้หน่อยคือคุณบรูคเนอร์อันโทนบรูคเนอร์ชาวลินส์โอเคได้มีพูดถึงเขาในเอพิโซดต่อๆไปใช่แล้วค่ะครับเมืองต่อไปครับเวลาเราน้อยไปฮาวสตัดครับเมืองนี้อะไรคุณอ๋ออันนี้เคยไปก็สวยมากๆเลยนะฮะว่าห้ามพลาดออสเตรียครับเป็นแลนด์มาร์กนะครับเป็นเมืองในรัฐโอเบอร์ออสเตรียได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกนะถึงแม้จะเป็นเมืองเล็กๆเล็กมากเลยเนาะใช่ไหมครับพี่มุกเคยไปใช่ก็มีอยู่แค่นั้นเลยอ่ะที่เวลาถ้าสมมติว่าเปิด Google ไปแล้วเห็นภาพอ่ะก็แค่นั้นจริงๆนั่นคือวิว Google จริงๆนะเป็นเมืองเล็กๆมากซึ่งเที่ยววันเดียวก็รอบเมืองแล้วแหละแต่ว่าก็เป็นเปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์เนาะซึ่งก็ใครๆก็น่าจะตกหลุมรักแต่ว่ามันก็อยู่ใกล้ๆกับซาวส์บวกมันก็เที่ยวง่ายเนาะส่วนใหญ่คนจะพ่วงกันนั่งไปด้วยเลยใช่ถูกต้องครับไปครับเมืองต่อไปครับอินสบรุคสำหรับอันนี้เป็นเมืองที่สำหรับใครที่ชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับอย่างสกีครับอ๋อภูเขาเนาะเมืองนี้ใช่ครับจุดเด่นนี่คือมียอดเขาเยอะมากๆเป็นทั้งจุดชมวิวนะจุดของเมืองต่างๆแล้วก็เป็นจุดเล่นสกีสุดมันได้เลยด้วยนะครับต่อไปครับเมืองแวร์เฟนแวร์เฟนโอ้แวร์เฟนเป็นเมืองเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยครับเป็นเมืองมาเยอะไปชมธรรมชาติต่อมั้งเป็นถ้ำน้ำแข็งซึ่งถ้ำน้ำแข็งก็หลายๆท่านอาจจะเคยเห็นเอ๊ะก็มีหลายที่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นถ้ำน้ำแข็งที่กว้างใหญ่และเย็นที่สุดในโลกเลยโอ้ใหญ่จริงๆนะด้วยความยาวถึง42กิโลเมตรนะครับทั้งที่ไม่ได้อยู่แบบว่าในขั้วโลกเหนืออะไรด้วยนะอยู่ในออสเตรียใช่ครับอยู่ในถ้ำอีกทีซึ่งในนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนผลึกน้ำแข็งงอกน้ำแข็งย้อยอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเขามีชื่อว่า Ice Risen Belt แปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นว่าworld of the ice giants ว้าวเมืองของน้ำแข็งเป็นโลกหิมะไม่เป็นโลกน้ำแข็งยักษ์เลยใช่ต้องใครอยากจะไปก็แนะนำให้ไปประมาณเดือนพฤษภาคมถึงตุลานะฮะก็อากาศจะไม่หนาวเย็นเกินไปครับแล้วก็ดูในถ้ำเสร็จแล้วก็ออกมาชมวิวสุดสวยข้างนอกถ้ำได้เป็นอย่างดีครับโอ้โหแนะนำพร้อมเลยเออแล้วก็เมืองสุดท้ายครับกราสเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศออสเตรียเลยมีชายแดนติดกับประเทศสโลวีเนียครับฉะนั้นใครจะไปเที่ยวต่อก็
แวบลงไปได้เป็นเมืองที่เขาอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นโกธิกแล้วเรเนซองส์บาโรกอะไรพวกนี้ก็ทำให้ส่วนเมืองเก่านะส่วนเมืองเก่าของเมืองของกราสเนี่ยยูเนสโกเขาขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเห็นว่ามีโรงเรียนดนตรีที่คนไทยหลายๆคนก็ไปเรียนจบที่นี่มาด้วยเหมือนกันเนาะใช่อาจารย์หลายๆท่านก็ได้จากในประเทศไทยก็ได้ไปสัมผัสความสวยงามของเมืองนี้มาแล้วเพราะว่าเขาก็มีโรงเรียนคอนเสิร์ตทอรี่ที่ดีเหมือนกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของการเรียนแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ทำให้นึกไปถึงว่าอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจริงๆตัวการเองก็พูดถึงในแง่ของการสอบชิงทุนจากประเทศไทยไปเรียนต่อเนาะที่ออสเตรียพูดถึงความสัมพันธ์ด้านนี้หน่อยได้ไหมว่าถ้าเป็นประเทศอื่นนี่มันไม่ได้มีมากขนาดนี้นะนี่คือผู้ถ้าสังเกตอะถ้าท่านผู้ฟังทราบจะมีนักดนตรีคนไทยหลายคนมากที่ผ่านทุนเนี้ยเพราะว่าทุนเป็นทุนของรัฐบาลไทยแล้วก็ออสเตรียโดยเฉพาะเลยใช่ครับพูดถึงตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงได้เลยครับทุนออสเตรียเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะลองเมนชั่นเรื่องทุนนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงความสัมพันธ์กันเนาะก็คือทุนเนี้ยเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรียให้เปล่ามาเลยครับให้เหมือนเขาให้โอกาสเด็กในอาเซียนได้แบบมีโอกาสไปสัมผัสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศออสเตรียเขาซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นทุนดนตรีอย่างเดียวไม่ใช่นะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะฮะแล้วก็กำลังทำงานวิจัยหรืออะไรอยู่ในสาขาอื่นไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเคมีชีวะมีได้หมดเลยนะครับทั้งสถาปัตย์อะไรนี้ได้หมดเลยก็ลองเสิร์ชทุนนี้ดูได้เหมือนกันชื่อว่าอาเซียอูนิเน็ตครับอาเซียยูไนเน็ตอะไรนี้ถ้าเป็นทุนภาษาอังกฤษก็เป็นตั้งแต่ทุนหลังจบปีสุดท้ายปริญญาตรีในไทยต้องจบในไทยใช่แล้วใช่อันนี้มีความหลังกันนิดนึงครับใช่ไหมครับพี่มุกพี่มุกอดค่ะเพราะว่าไม่ได้จบในไทยต้องจบในไทยนะครับปีสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องยอมแพ้นะครับปีสุดท้ายถ้าเกิดใครพลาดไปแล้วยังสามารถแอพพลายได้ต่อนะครับขอแค่เพียงคุณจบมาแล้วมี age limit หน่อยต้องไปหาข้อมูลกันเพิ่มนิดนึงเพราะว่าผมคิดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับก็ทุนก็เป็นทุนที่ไม่ต้องกลับมาใช้ทุนครับเพราะว่าเขาให้เปล่าเลยแล้วก็cover ทั้งค่าเรียนค่ากินอยู่แล้วก็ค่าเดินทางด้วยเหมือนกันสุดยอดเลยครับก็รู้สึกว่าเป็นโชคดีมากๆตอนนั้นแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีจริงๆที่เราได้รับทุนนั้นค่ะก็ได้เปิดโลกเปิดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็หวังว่าจะกลับมาเนี่ยสร้างนำความประทับใจที่เราได้รับมาจากประเทศนี้มาให้ทุกคนได้ปลื้มมีความสุขไปด้วยกันผ่านรายการ Gen Z and Classical Music ขอบคุณมากเลยค่ะสุดยอดครับไปครับเรามาลองพูดถึงความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่าว่าประเทศเราเนี่ยกับออสเตรียเนี่ยโหมีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะครับพูดถึงประเทศออสเตรียชื่นชมเข้ามาขนาดนี้แล้วความสัมพันธ์ระหว่างเรานี่ไทยออสเตรีย150ปีไปแล้วนะครับเมื่อปี2019ที่ผ่านมานี่ก็3ปีที่แล้วค่ะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเริ่มมาจริงๆแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่1869เลยเริ่มโดยการทำสนธิสัญญาไมตรีการค้าและการเดินเรือครับค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ถูกต้องทางฝั่งออสเตรียก็จะเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์โยเซฟที่1แห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีที่เราได้พูดไปคราวที่แล้วค่ะนี่แล้วก็เหตุการณ์สำคัญตอนนั้นนะฮะก็คือการเสด็จพระราชดำเนินของเยือนประเทศออสเตรียเนี่ยตอนนั้นก็ท่านทรงได้ไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญหลายอย่างเลยในกรุงเวนนาก็ไม่ว่าจะเป็น National Museum Art History Museum ที่นี่ก็ไปครับที่เราได้พูดถึงคราวที่แล้วคือ Wiener Staatsoper ก็ไปเหมือนกันตอนนั้นอาจจะเป็นชื่ออื่นครับแล้วก็พระราชวังเชิญบุญท่านก็ได้ไปทรงทอดพระเนตรมาไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ด้วยเหมือนกันยังไม่จบเพียงนี้นะครับเข้ามาถึงยุคปัจจุบันขึ้นมาแล้ว67ปีต่อมาครับ1964พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชของเราเนี่ยรัชกาลที่9ใช่รวมไปถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ด้วยพระบรมราชินีนาถนะฮะก็ท่านก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศออสเตรียอย่างเป็นทางการเหมือนกันตาม
คำกราบบังคมทูลเชิญครับของคุณประธานาธิบดีออสเตรียแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรียนะครับก็จะเป็นคุณอดอล์ฟชาฟเป็นประธานาธิบดีแล้วก็คุณดร.โยเซฟคลาวส์นายกรัฐมนตรีออสเตรียครับในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นะครับก็ทั้งสองพระองค์ก็ได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทั้งประวัติศาสตร์แน่นอนและวัฒนธรรมหลายอย่างนะฮะแล้วก็อีกทั้งนี่ตอนนี้เริ่มเข้ามาเป็นไฮไลท์ครับเพราะว่าทรงได้ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีเทิดพระเกียรติที่หอมูซิกเฟรไรจำกันได้ไหมคราวที่แล้วที่เราเดินไปยืนชมการแสดงช่วงครึ่งหลังในวันฮะเป็นการเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในรัชกาลที่9ใช่ครับในครึ่งหลังเป็นโปรแกรมเพลงของท่านแล้วก็บรรเลงโดยวงโทนคุนสเลอร์ออเคสเตอร์นีเดอร์เอิร์ธไรช์เรียกสั้นๆวงโทนคุนสเลอร์ออเคสตราครับการแสดงนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยแล้วก็ผู้ชมเนี่ยผู้ฟังแสดงความชื่นชมยินดีอย่างมากเลยแบบมี standing ovation ปรบมือถวายอย่างต่อเนื่องเนาะเป็นเวลานานอะไรเงี้ยแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาลออสเตรียเขาก็ได้ส่งสัญญาณกระจายเสียงเพลงนี้เผยแพร่ข่าวไปทั่วประเทศออสเตรียด้วยกันสุดยอดจริงๆแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นครับด้วยพระปริชาสามารถใช่ไหมทางด้านดนตรีที่เป็นที่ประจักษ์ขนาดนี้แล้วเนี่ยท่านนำวัฒนธรรมไทยกับแนวดนตรีเสียงประสานแบบตะวันตกมาผสมกันอย่างเงี้ยซึ่งเกิดมาเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์อย่างนี้แล้วใช่ไหมมีเอกลักษณ์พิเศษประจำชาติเราเนี่ยก็ในหลวงรัชกาลที่9เราครับทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรนะอันทรงเกียรติอย่างยิ่งเลยให้ทรงดำรงตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ขอลำดับที่23ครับของสถาบันดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนาครับปัจจุบันนี้คือมหาวิทยาลัยดนตรีนะและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนาหรือเรียกกันว่า MDV ครับคุ้นชื่อ MDV นี่แหละเป็นการเนี่ยจากนี้ก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยออสเตรียใหนั่นแฟนยิ่งขึ้นไปเนาะแล้วก็ซึ่งมันนำไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆสลับจนทุกวันนี้เหมือนกันวันนี้ได้มาเยอะเลยนะเรื่องราวของออสเตรียมาจนถึงความสัมพันธ์ของออสเตรียกับไทยเองใกล้เข้ามาเรื่อยๆขนาดนี้แล้วก็ขอแขกรับเชิญมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์นี้หน่อย ในปี2019ครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ครบรอบ150ปีไปเนี่ยนะฮะความสัมพันธ์ไทยออสเตรียเนี่ยกลุ่มนักเรียนนักศึกษาครับก็คือไทยมันจะมีกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่เป็น Thai Student and Researcher Club in Austria เนี่ยเราก็ได้จัดให้มีคอนเสิร์ตที่เมืองซาวส์บวกครับโดยเป็นการจัดกิจกรรมนอกกรุงเวียนนาเป็นครั้งแรกนะฮะก็เหมือนกลุ่มของเราได้รวมเหมือนได้ขอความร่วมมือกับทางสถานทูตออสเตรียของเราแล้วก็เหมือนแบบเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวไทยในเมืองอื่นๆได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพราะปกติเขาจัดกันที่กรุงเวียนนาตอนนี้เป็นการจัดกิจกรรมนอกกรุงเวียนนาเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ยังได้เหมือนแบบเป็นการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของนักศึกษาไทยอะไรเงี้ยครับให้เขาได้เห็นได้รู้จักเป็นที่ประจักษ์กันนี่ขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์นะมหาวิทยาลัยของเราของผมเองเนี่ยโมซาร์ทิอุมซาวสบวกเนี่ยก็ขอเหมือนเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดแสดงหน่อยเพื่อเป็นการร่วมฉลองมิตรภาพระหว่างไทยออสเตรียที่เรามีต่อกันค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตเนี้ยก็แสดงโดยนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยโมซาร์ทิอุมซึ่งตอนนั้นผมก็กำลังศึกษาอยู่เนาะแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้แสดงด้วยซึ่งก็จะเป็นการนำเสนอผลงานของนักประพันธ์เพลงชาวไทยแล้วก็ชาวออสเตรียแล้วก็ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9มาร่วมในการบรรเลงและขับร้องด้วยเหมือนกันเห็นว่ามีเพลงมาฝากด้วยใช่ไหมคะที่เป็นการแสดงของกันแล้วก็เพื่อเพื่อนนักดนตรีคนอื่นครับก็เป็นการแสดงจากวันนั้นเลยครับคอนเสิร์ตที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้เลยก็จะเป็นเพลงจากโอเปเรตต้า Die Fledermaus โดยโยฮันสตราวส์ที่2แน่นอนครับใครไปไม่ได้เลยขอกล่าวถึงโอเปร่าโอเปร็ตต้าเรื่องนี้อย่างคร่าวๆแล้วกันนะฮะก็เรื่องนี้เนี่ยคุณยอห์นสตราวส์ที่2เขานำเรื่องเนื้อเรื่องมาจากกวีของฮาฟเนอร์ครับซึ่งอันนี้เขาเขียนเพลงนี้ปี1873นะฮะในวิลล่าที่เวียนนาครับก็เหมือนเขามีบันทึกเหมือนเป็น12วันและคื
42 Days Nights แล้วก็เขาก็มีวิธีการแสดงวันนั้นว่า almost numbers audiences hands in motion เลยเพราะเหมือนถูกจริตมากเหมือนแบบเชียร์กันทุกเบอร์เลยจัดแสดงครั้งแรกที่ Theater Wien ครับกรุงยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเลยครับเพลงที่จะเปิดวันนี้เป็นเพลงที่นำมาเสนอจากฉากงานเลี้ยงครับฉากงานเลี้ยงในเรื่องนี้ Defeat the Mouse นางเอกเนี่ยโรซาลินเดอร์เนี่ยได้ใส่หน้ากากปลอมตัวเข้ามาในงานครับเขาสวมบทเป็นท่านเขาเป็นคาวเทสคนหนึ่งชาวฮังการีแล้วก็เหมือนแบบมาลองใจสามีว่าสามีเนี่ยซื่อสัตย์หรือเปล่าจะไม่นอกใจหรือเปล่าเหมือนแล้วก็สรุปผลคืออะไรผลคือคุณสามีเนี่ยไอเซนสไตน์เนี่ยเขาจำภรรยาตัวเองไม่ได้ครับแล้วก็ยังมาตกหลุมรักคนนี้อีกตกหลุมรัก wow. ที่ปลอมตัวเนี่ยแล้วก็ยังไม่พอครับพยายามล่อลวงเธอด้วยแบบเอานาฬิกาโชว์ครับท่านโชว์นาฬิกาแผ่นนาฬิกา นาฬิกาสวยงามอ้าวเนี่ยโชว์นาฬิกาหวังแล้วก็หวังว่าท่านเคาน์เทสผู้หญิงเนี่ยจะใจอ่อนแต่ว่ากลายเป็นว่าถูกเธอแกล้งเสียเองโดยการว่าขโมยนาฬิกานะครับเธอก็ได้ขโมยนาฬิกาไปเหมือนแบบเปิดเผยความจริงว่าแท้จริงแล้วเนี่ยผู้หญิงที่เขากำลังล่อลวงเนี่ยเป็นภรรยาของเขาเองนะ โอ้โหชอบโอเปเรต้าเรื่องนี้สนุกสนุกครับสนุกก็เป็นเพลงชื่อว่า Uren Duet นะครับ Uren ที่แปลว่านาฬิกาใช่เป็น Uren Duet แล้วก็วันนี้จะเป็นเวอร์ชันบรรเลงออเคสตรา Reduction ครับโดยผมเองก็คือย่อไซส์ลงมาให้เหลือเป็นแค่เปียโน1ตัวใช่ก็เหมือนเราเล่นแทนออเคสตราทั้งวงเนาะคอลลาโบเรทีฟเปียโนที่มีตอนก่อนๆได้น่าจะได้เคยพูดกันไปแล้วแหละใช่ค่ะมีวันนี้ผมก็มารับบทบาทตรงนี้แล้วก็นักร้องที่ร้องนะครับเป็นนักร้องโอเปร่าระดับโลกเลยชาวไทยคุณณัฐพรธรรมธิหรือพี่ออฟของเรานั่นเองพี่ออฟก็เคยมาออกรายการเรานะเป็นย้อนฟังได้ใช่ไหมไปตามฟังกันได้นะครับและเพื่อนซีแน่นอนครับดูเอ็ดก็ต้องมีเพื่อนซีของเขาเพื่อนสุดซีของพี่ออฟคุณศาสยาชวลิตครับหรือว่าพี่เตยนั่นเองพี่เตยได้เขามาอยู่ออสเตรียพร้อมๆกันเลยค่ะจนแต่งงานเรียบร้อยแล้วพี่ออฟก็ยังอยู่ยุโรปกันไปหมดเลยเหมือนกันใช่สีมากก็เพลงนี้ท่อนนี้มาจากงานไทยออสเตรียนเฟรนด์ชิพนะครับ150ปี anniversary celebration concert นะครับก็จัดขึ้นวันที่26ตุลาคม2019มหาวิทยาลัยบอสซัตติอุม University of Salzburg ครับเดี๋ยวจะให้ฟังกันเป็นเพลงปิดท้ายส่งท้ายกันในวันนี้นะคะส่งท้ายกับเรื่องราวของดนตรีคลาสสิกในออสเตรียที่วันนี้ก็ได้การอาจารย์กันมาเป็นคนแนะนำเป็นคนที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะต้องขอบคุณมากเลยแล้วก็ไว้อนาคตถ้ามีโอกาสเชิญกลับมาอีกมาคุยกันเนาะสนุกสนานดีใจมากๆเลยที่ได้รับเกียรตินี้จากมุกนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะสนุกไปแล้วก็ได้ท่องเที่ยวประเทศออสเตรียเที่ยวทริปกันไปก่อนเนาะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันทุกท่านนะครับค่ะเช่นกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและผมกันล้อมสมบูรณ์ครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร